สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยนะคะทางสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่า Police TV ค่ะเรื่องของสุขภาพนั้นเป็นเรื่องสำคัญนะคะแต่ถ้าหากว่าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วต้องไปรักษากับคุณหมอเนี่ยนะคะก็คงจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมออย่างต่อเนื่องแล้วก็มาปรึกษาคุณหมออย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งวันนี้เราก็พาคุณผู้ชมมาที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะซึ่งรักษาประชาชนทั่วไปด้วยรักษาข้าราชการตำรวจด้วยแล้ววันนี้เราจะมาขอความรู้ในเรื่องของเชื้อไวรัสตัวหนึ่งนะคะที่เรียกว่า HPV เชื้อนี้นะคะสามารถที่จะทำให้เป็นโรคมะเร็งได้นะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงอย่างเราเนี่ยก็อาจจะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้นะคะแต่เชื้อนี้ค่ะมีวัคซีนในการป้องกันด้วยนะคะมีวิธีการที่จะฉีดวัคซีนอย่างไรหรือมีคำแนะนำอย่างไรจากคุณหมอนะคะวันนี้พาผู้ชมนะคะมาพูดคุยกับว่าที่ร้อยตำรวจเอกหญิงอุสาพันธ์รุ่งพิสุทธิพงศ์นะคะนายแพทย์สบ.1ของโรงพยาบาลตำรวจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอก็อยู่แผนกสูตินรีเวชนะคะพูดถึงเชื้อ HPV แล้วเนี่ยแล้วก็คุ้นๆเคยได้ยินแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่ามันคืออะไรเอาคำย่อก่อนเลยนะคะว่า HPV เนี่ยย่อมาจากอะไรคะค่ะย่อมาจาก Human Papilloma Virus นะคะซึ่งเป็นเชื้อที่ตัวของเขาเองเนี่ยเมื่อมีการติดเชื้อแล้วไม่ได้ทำให้มีอาการรุนแรงอะไรแต่ว่าจะนำไปสู่การกลายเป็นมะเร็งได้นะคะโดยเฉพาะในพวกคุณผู้หญิงที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกนะคะค่ะคือผู้หญิงเนี่ยเป็นมะเร็งอันดับต้นๆก็ต้องมีมะเร็งเต้านมนะคะรองมาก็เป็นมะเร็งปากมดลูกค่ะในสมัยก่อนนะคะและในสมัยนี้อาจจะลำดับจากเคยเป็นอันดับที่2 อาจจะลดลงมาเป็นระดับที่4 6หรือ8แล้วลดลงแล้วค่ะแล้วเจ้า HPV เนี่ยนะคะมันมีสาเหตุยังไงมันถึงมีเชื้อตัวนี้ขึ้นมาได้ค่ะค่ะจริงๆแล้วตัว HPV เนี่ยเป็นไวรัสที่ติดกันได้ตามสารคัดหลังนะคะแล้วก็ถ้าเกิดในผู้หญิงเนี่ยก็จะเน้นเรื่องเพศสัมพันธ์เป็นหลักค่ะเป็นช่องทางหลักที่ทำให้เกิดติดโรคนี้ค่ะค่ะมันมีหลายชนิดหลายสายพันธุ์น้องไหมคะค่ะตัวเชื้อ HPV เองอะค่ะมีประมาณ200กว่าสายพันธุ์เลยนะคะแต่ว่าไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรนะคะทั้ง200ตัวอาจจะเป็นในแง่งานวิจัยแต่ว่าในสำหรับในแง่ทางคลินิกแล้วเนี่ยจะมีตัวสำคัญอยู่หลักๆประมาณแค่ประมาณ10กว่าสายพันธุ์นะคะ10ถึง15แต่ตัวที่มีวัคซีนป้องกันแล้วเนี่ยปัจจุบันที่มีใช้ในประเทศไทยเนี่ย คือวัคซีนป้องกันไวรัสชนิด4สายพันธุ์นะคะซึ่งจะครอบคลุมทั้งเชื้อหูดแล้วก็เชื้อที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูกค่ะนั่นหมายความว่าจริงๆว่ามีวัคซีนในการฉีดเพื่อป้องกันได้แต่ว่าไม่ครอบคลุมทุกสายพันธุ์ใช่ค่ะแล้วสำหรับในบ้านเราล่ะคะอันนี้พบสายพันธุ์กี่สายพันธุ์ยังไงบ้างตอนนี้นะคะในทั่วโลกเนี่ยพอๆกันนะคะคือตัว10 ถึง 15สายพันธุ์หลักที่มีการวิจัยเกี่ยวกับการรักษาแล้วก็พัฒนาเป็นวัคซีนโดยวัคซีนเนี่ยเขาจะเลือกเอาตัวที่พบบ่อยที่สุดนะคะประมาณ9สายพันธุ์แรกนะคะก็คือแต่ว่าลำดับเนี่ยคงจะแตกต่างกันไปสำหรับชนิด4สายพันธุ์ซึ่งมีใช้มานานแล้วนะคะวัคซีนชนิดนี้ก็ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งถึงประมาณ 90% ส่วนสายพันธุ์อื่นๆที่เพิ่มมาที่จนครบเป็นวัคซีนที่พัฒนา9สายพันธุ์เนี่ยก็จะเป็นส่วน 10% ที่เหลือค่ะซึ่ง4สายพันธุ์เนี่ยก็ครอบคลุมหลักๆแล้วแสดงว่าถ้าหากว่าใครฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก็มีภูมิคุ้มกันในการที่ไม่สามารถที่จะทำให้เจ้าเชื้อ HIV เนี่ยเรียกว่า HPV เนี่ยนะคะขออภัยขยายจนก่อให้เกิดเป็นโรคมะเร็งได้ค่ะเขาพบว่าลดลงเป็นอย่างมากเมื่อเราฉีดวัคซีนตัวนี้ค่ะแต่ว่าวัคซีนตัวนี้ค่ะต้องมีการฉีดก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์คือถ้าเป็นแล้วติดเชื้อแล้วค่ะประโยชน์ที่ได้จะน้อยลงค่ะคือวัคซีนเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์นะคะเวลาพูดถึงประโยชน์ของวัคซีนเนี่ยก็คือต้องให้เครดิตของทุกสายพันธุ์นะคะบางทีเราเคยเป็นหูดมาก่อนเราก็ไม่ได้ทราบว่าจริงๆแล้วหูดนั้นเกิดจากสายพันธุ์อะไรเพราะปัจจุบันยังไม่ได้มีการตรวจในทุกคนที่เป็นหูดว่าติดเชื้อ HPV สายพันธุ์อะไรนะคะจึงมีคำแนะนำว่าถ้าเกิดว่าสามารถที่จะฉีดวัคซีนได้นะคะเพราะว่าวัคซีนมันยังไม่ได้ซัพพอร์ตในทุกๆคนนะคะยังต้องเป็นมีค่าใช้จ่ายอยู่เป็นต้องชำระเงินเองก็ถ้าเกิดว่าเราสามารถฉีดได้เนี่ยก็จะมีประโยชน์ในการป้องกันไวรัสสายพันธุ์อื่นๆที่เรายังไม่เคยติดมาก่อนค่ะกลุ่มไหนที่ค
ควรจะฉีดบ้างคะที่มีความเสี่ยงกลุ่มที่มีความเสี่ยงเนื่องจากเราวันนี้จะขอพูดถึงเรื่องมะเร็งปากมดลูกเป็นหลักนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นวัยเจริญพันธุ์นะคะแต่ทีนี้ระยะเวลาก็เหมือนกับการฉีดวัคซีนทั่วไปก็คือได้ประโยชน์สูงสุดเมื่อยังไม่เคยสัมผัสเชื้อนี้ยังไม่เคยติดเชื้อนี้มาก่อนนะคะก็จะเป็นวัยประมาณ9ถึง15ปีในประเทศไทยนะคะวัยเด็กๆหน่อยเด็กๆก็สามารถฉีดป้องกันไว้ก่อนได้ค่ะคือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเลยที่เขาพบว่าเมื่อให้วัคซีนในกลุ่มนี้แล้วเนี่ยลดอุบัติการการเกิดการติดเชื้อหรือว่าอุบัติการการติดเชื้อมันจะยังไม่ชัดเจนมากนักแต่ลดอุบัติการการเกิดเป็นโรคมะเร็งในอนาคตได้โอ้เรียกว่าก่อนวัยเจริญพันธุ์ด้วยซ้ำก็ควรจะฉีดแล้วก็ป้องกันไว้ก่อนใช่ไหมคะค่ะแต่ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะคะคุณหมอก็บอกว่าสถิติมันลดลงแล้วแหละนะแต่ว่ามันก็ยังมีเป็นอันดับต้นๆอยู่นะคะซึ่งใส่ก็เกิดจากนี่แหละการมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคะที่ไม่ได้มีการป้องกันที่ดีค่ะคือการป้องกันการติดเชื้อ HPV เนี่ยทำได้ยากมากเนื่องจากเป็นเชื้อพวกไวรัสแล้วก็อยู่ในสารคัดหลั่งที่มีโอกาสที่จะสัมผัสได้ง่ายอยู่แล้วเวลาที่มีการมีเพศสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นในแง่การป้องกันเนี่ยอาจจะไม่มีแนวทางชัดเจนว่าการใช้ถุงยางอนามัยป้องกัน 100% หรือไม่อย่างเงี้ยค่ะก็ซึ่งจะไม่ได้ป้องกัน 100% นะคะอาจจะไม่ 100% ค่ะก็คือการป้องกันที่ดีจริงๆคือการฉีดวัคซีนคือเราต้องฉีดล่วงหน้าก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ก่อนที่จะเข้าสู่วัยที่มีเพศสัมพันธ์ค่ะอันนี้ก็ต้องฉีดที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะหรือคลินิกทั่วไปอะไรทั่วไปก็มีก็ไปบอกคุณหมอเลยว่าต้องการจะฉีดวัคซีนป้องกันนะเรียกว่าอะไรคะเชื้ออาจจะรู้จักกันในนามวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกคุณหมอก็จะต้องตรวจเติร์ดอะไรก่อนไหมคะในสมัยก่อนนี้นะคะมีคำแนะนำว่าเราสามารถตรวจก่อนได้ว่าเราติดเชื้อ HPV ที่อยู่ในวัคซีนสายพันธุ์ที่อยู่ในวัคซีนนี้แล้วหรือยังเพราะว่าอาจจะไม่ได้รับประโยชน์เต็มที่เนื่องจากวัคซีนมีราคาค่อนข้างแพงแต่ในปัจจุบันเนี่ยจากการศึกษาหลายๆการศึกษาที่เขาพบว่าไม่ค่อยที่จะยังไงก็ยังได้ประโยชน์อยู่นะคะเพราะว่าในวัคซีนเนี่ยก็มีเชื้อหลายชนิดเราติดอย่างไรก็ไม่ติดโชคร้ายติดทั้ง4สายพันธุ์เลยนะคะก็พบว่ายังได้ประโยชน์ยังแนะนำอยู่แต่ว่าประโยชน์อาจจะลดลงจากประมาณ 90% 100% เงี้ยค่ะเหลือประมาณสัก 70-60% ค่ะมีคนแค่ประมาณสัก 30% ที่ไม่ได้ประโยชน์เลยคือติดทุกสายพันธุ์เรียบร้อยแล้วทีนี้การติดเชื้อ HPV เนี่ยเราสามารถตรวจพบได้ด้วยวิธีไหนบ้างคะในด้านจริงๆแล้วมันจะมีชุดที่เป็นตรวจเชื้อไวรัส HPV นะคะเป็นการเก็บตัวอย่างนะคะก็มีเก็บจากหลายที่แต่ว่าหลักๆเนี่ยเรากล่าวถึงมะเร็งปากมดลูกเป็นหลักการเก็บเนี่ยก็คือเก็บตรวจจากการตรวจภายในนะคะเหมือนกับการทำแป๊บเสมียที่เราเป็นการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนี่ยค่ะเราก็จะเก็บตัวเซลล์ที่บริเวณปากมดลูกไปตรวจว่ามีการติดเชื้อสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ที่ทำให้ก่อมะเร็งสายพันธุ์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่เป็นตัวรองลงมาไม่ใช่ตัวที่อยู่ในวัคซีน4สายพันธุ์นั้นนะคะก็จะมีการติดตามกลุ่มนี้ได้ว่าเราเคยติดแล้วหรือยังค่ะทีนี้มันจะมีอาการอะไรที่บ่งบอกก่อนไหมคะว่าเราติดเชื้อแล้วอะไรเนี่ยค่ะอาการของการติดเชื้อกลุ่มนี้แม้จะเป็นพวกไวรัสค่ะแต่ว่าไม่มีอาการนะคะไม่มีอาการเหรออาจจะทำให้มีอาการปากมดลูกอักเสบซึ่งปากมดลูกอักเสบเนี่ยมันอาจจะมีตกขาวถ้าเราไม่ได้สังเกตก็อาจจะไม่ได้มาตรวจพบว่ามีอาการของการติดเชื้อนี้ค่ะคืออาการเนี่ยไม่ชัดเจนแล้วก็อาจจะต้องใช้การตรวจโดยการตรวจมะเร็งปากมดลูกประจำปีซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองนะคะค่ะอันนี้คุณหมอคิดว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่เราต้องมีการตรวจสุขภาพโดยเฉพาะตรวจภายในภายในเนี่ยค่ะก็ในของสตรีที่เป็นคนไทยนะคะก็แนะนำว่าอายุ25ปีในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วนะคะแล้วก็ในคนที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์ก็แนะนำเริ่มตรวจที่อายุประมาณ30ปีนะคะค่ะก็การตรวจเนี่ยมีหลายวิธีมีการทั้งตรวจคัดกรองแบบที่เป็นprimary HPV เป็นการเก็บตรวจเซลล์เลยนะคะหรือเป็นการคัดกรองเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของการเกิดเซลล์แล้วเซลล์ที่ผิดปกติที่จะกลายเป็นโรคมะเร็งนะคะเชื้อเนี้ยพอเราติดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของปากมดลูกและก่อให้เกิด
กลายเป็นเซลล์มะเร็งได้นะคะในอนาคตก็มีการตรวจตั้งแต่ว่าติดเชื้อหรือยังเป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเลยซึ่งราคายังค่อนข้างแพงอยู่แล้วก็ในปัจจุบันเพิ่งมีการประกาศว่าจะสามารถนำมาตรวจเป็นวิธีที่ดีนะที่จะไวในการตรวจพบว่าการติดเชื้อนี้พบได้เร็วค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าในทางปฏิบัติแล้วอาจจะตรวจแป๊บเซเมียเพื่อที่จะดูว่ามีเซลล์ที่ผิดปกติเปลี่ยนแปลงไปแล้วหรือยังค่ะนี่ถ้าหากว่าเราตรวจพบเชื้อแล้วเนี่ยนะครับวิธีแนวทางวิธีการรักษาทำยังไงคะแนวทางการรักษาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับระยะการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าแค่ตรวจพบเจอเชื้อเฉยๆค่ะอาจจะมีการตรวจเพิ่มเติมว่าเกิดรอยโรคขึ้นหรือยังนะคะด้วยการส่องกล้องปากมดลูกนะคะดูถ้าเกิดว่าสายพันธุ์ที่เราติดนั้นเป็นสายพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกจริงๆนะคะเราก็อาจจะต้องการตรวจเพิ่มเติมด้วยการส่องกล้องดูปากมดลูกตัดชิ้นเนื้อไปตรวจว่ามีตัวมะเร็งแล้วหรือยังหรือว่าเป็นแค่การอักเสบนะคะถ้าเป็นการอักเสบที่ไม่ร้ายแรงมากแล้วก็ยังไม่สัมพันธ์กับตัวมะเร็งมากนักบางทีอาจจะมีการจี้เย็นหรือว่ามีการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเพิ่มเติมโดยการตัดชิ้นที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยค่ะค่ะก็แล้วแต่ระดับของอาการใช่ไหมคะซึ่งก็เหมือนความรุนแรงมะเร็งทั่วไปใช่ไหมคะที่มีระยะต้นระยะกลางระยะสุดท้ายค่ะแต่ว่าสำหรับการตรวจของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเราจะเริ่มตรวจกันตั้งแต่ก่อนเป็นเลยเพราะเราจะตรวจได้ตั้งแต่เกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะถ้าว่าปล่อยให้เป็นแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไม่มีอาการมาก่อนเลยนะคะเหมือนกับมะเร็งอื่นๆเหมือนกันบางทีมารู้อีกทีอ้าวมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆแล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณหมอแนะนำว่าการฉีดวัคซีนป้องกันเอาไว้ก่อนดีที่สุดแต่ตอนนี้ยังเป็นวัคซีนในราคาแพงอยู่นะคะค่ะราคาก็ค่อนข้างแพงค่ะราคาก็จะอยู่ในช่วงหลักพันนะคะถึงหลักหมื่นเพราะว่าวัคซีนต้องฉีดด้วยกัน3เข็มนะคะแต่ละเข็มก็แบ่งราคาก็ประมาณถ้าในโรงพยาบาลรัฐบาลอยู่ที่ 2,500 ถึง 3,000 ค่ะ3เข็มหมายถึงว่าระยะเวลาต่อเนื่องกันค่ะในช่วง6เดือนในช่วง6เดือนนะต้อง3เข็มแล้วฉีดครั้งนึงเนี่ยจะต้องฉีดซ้ำไหมคะหรือว่าครั้งเดียวก็ไม่ต้องฉีดแล้วในปัจจุบันนะคะก็คำแนะนำคือยังไม่ต้องฉีดซ้ำครบ3เข็มเนี่ยครอบคลุมไปตลอดชีวิตตลอดชีวิตจนกว่าจะมีงานวิจัยใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาว่าถ้ามีตัวภูมิลดลงแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะครอบคลุมในการรักษาป้องกันโรคได้ซึ่งปัจจุบันเนี้ยมีใช้มาประมาณ15ถึงเกือบจะ20ปีแล้วเนี่ยค่ะก็พบว่ายังป้องกันได้อยู่ไม่จำเป็นต้องฉีดซ้ำอีกรอบค่ะค่ะในส่วนของผู้ป่วยที่มาหาคุณหมอนี่ไม่ทราบว่ามีอาการระดับไหนคะที่มาพบค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตรวจเจอจากการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกประจำปีนะคะเกิดตรวจเจอว่าผลมีเซลล์ผิดปกตินะคะซึ่งอาการบางคนก็ไม่มีอาการค่ะอย่างที่แจ้งว่าไม่มีหรือบางคนมาด้วยปวดท้องหรือว่ามีตกขาวซึ่งมันอาจจะไม่สัมพันธ์กับตัวโรคเพราะว่าจริงๆตัวโรคของเขาเนี่ยถ้าไม่ใช่ระดับที่เป็นมะเร็งแล้วจะไม่มีอาการแต่ถ้าอาการของโรคมะเร็งเนี่ยเช่นมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์เป็นต้นเงี้ยค่ะก็มีความเสี่ยงใช่ค่ะอันนี้จะเป็นความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งอันนี้คือสำหรับเพศหญิงนะคะแล้วเพศชายหรือเพศอื่นที่มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนสำหรับการติดเชื้อ HPV เนี่ยค่ะค่ะสำหรับเพศชายนะคะเชื้อเนี่ยมันติดทางสารคัดหลั่งนะคะบางทีเดี๋ยวนี้เราอาจจะมีการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเราก็ค่อนข้างเปิดกว้างขึ้นนะคะอาจจะมีต้องระมัดระวังก็คือมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในบริเวณทวารหนักได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งในช่องคอช่องปากอะไรพวกนี้ก็จะมีส่วนนี้ด้วยเหมือนกันก็เป็นส่วนที่เชื้อสามารถที่จะเข้าไปได้ใช่ค่ะถ้าเกิดการติดเชื้อปุ๊บสามารถเกิดโรคมะเร็งตรงอวัยวะเหล่านั้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นผู้ชายก็ฉีดวัคซีนป้องกันได้ใช่ค่ะเช่นเดียวกันไม่ใช่เฉพาะเพศหญิงอย่างเดียวนะคะสำหรับทุกเพศเลยนะคะที่มีความเสี่ยงค่ะที่จะมีเพศสัมพันธ์กันค่ะในเพศชายเขาก็มีคำแนะนำว่าในต่างประเทศนะคะเพราะในประเทศไทยยังไม่ได้แนะนำฉีดในผู้ชายนะคะเช่นเดียวกับวัคซีนอื่นๆทั่วไปว่าเมื่อเราให้วัคซีนไปในกลุ่มประชากรแล้วมันจะมีผลป้องกันในวงกว้างไม่ใช่เฉพาะแค่เพียงผู้ที่ได้รับวัคซีนเท่านั้นเพราะว่าเราก็จะลดจำนวนผู้ที่เป็นพาหะนำเชื้อไปได้ด้วยสมมติเราฉีดปุ๊บเราก็ไม่เป็นพาหะในการนำเชื้อไปสู่
ผู้อื่นเพราะในเพศชายนะจริงๆไม่ก่อให้เกิดอาการอะไรเลยะนะคะแต่ว่าบางทีเชื้อ HPV เนี่ยมันจะอยู่ที่บริเวณอวัยวะเพศได้แล้วก็เมื่อมีการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันก็แพร่จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งคนก็มีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่กับเฉพาะคนเดียวมีหลายคนใช่ไหมคะเชื้อมันก็แพร่ไปได้ก็มีการแพร่ตรงนี้ได้ค่ะเป็นสิ่งที่น่ากังวลเหมือนกันนะคะหมอมีข้อมูลไหมคะว่าพบน้อยที่สุดเนี่ยอายุเท่าไหร่ในประเทศไทยนะคะก็อายุ10กว่า20ปีในระยะของโรคที่รุนแรงเนี่ยค่ะพบเกิดเป็นมะเร็งได้ก็มีแล้วนะคะประมาณ20ต้นๆอย่างเงี้ยค่ะก็พบว่าเป็นมะเร็งบริเวณปากมดลูกได้แล้วก็มีเสียชีวิตได้ครั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงแล้วก็ตัวโรคประจำตัวของผู้ป่วยด้วยเช่นถ้าผู้ป่วยมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องก็จะทำให้อาการของโรคเนี่ยรุนแรงกว่าคนปกติได้ค่ะค่ะก็จะมีเรียกว่าถ้ามีโรคอื่นร่วมด้วยก็จะรุนแรงมากขึ้นเจ้าเชื้อ HPV เนี่ยนอกจากจะทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกแล้วนะคะมะเร็งอื่นๆด้วยไหมคะค่ะก็อย่างที่เป็นมะเร็งที่อวัยวะเพศชายก็เป็นได้นะคะหรือว่าในบริเวณคอนะคะแล้วก็ช่องปากและลำคอแล้วก็ในมะเร็งทางทวารหนักก็พบว่ามีได้เหมือนกันค่ะค่ะทีนี้แนวทางในการปฏิบัติตัวนะหรือว่าการดูแลตัวเองของผู้ที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยคุณหมอมีคำแนะนำอย่างไรคะค่ะจริงๆแล้วการลักษณะอาการของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อเนี่ยไม่ได้มีชัดเจนทีนี้การดูแลก็คือจะเป็นการตรวจติดตามการกลายเป็นโรคมะเร็งมากกว่านะคะตอนที่ติดเชื้อเฉยๆไม่มีอาการของโรคเนี่ยไม่ได้พบว่าต้องรักษาอะไรปฏิบัติตัวตามปกติรับประทานอาหารอะไรได้ไม่มีข้อห้ามนะคะออกกำลังกายได้นะคะหลักข้อแนะนำในการที่จะติดเชื้อได้น้อยลงนี่ก็คือเราควรจะมีคู่นอนคนเดียวหรืออะไรแบบนี้นะคะจะช่วยลดได้ลดการติดเชื้อได้แต่ถ้าเราติดแล้วก็ไม่ควรที่จะไปมีเพศสัมพันธ์ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่งดนะคะแต่ว่าเราก็ทราบว่าเราเป็นแล้วต้องควรตรวจติดตามว่ามันมีการกลายเป็นมะเร็งหรือยังที่เรากังวลคือการกลายเป็นโรคมะเร็งมากกว่าค่ะถ้าติดเชื้อปุ๊บต้องงดกิจกรรมเลยไหมคะไม่จริงๆแล้วคือเราจะไม่ทราบค่ะไม่ได้ทราบค่ะก็คือไม่ได้มีข้อแนะนำอย่างนั้นแต่ว่าเรื่องการมีคู่นอนคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นปัจจัยที่ช่วยลดความเสี่ยงได้ลดความเสี่ยงนะคะปลอดภัยไว้ก่อนนะคะซึ่งเรื่องบางเรื่องเนี่ยบางคนก็รู้สึกว่าโอ้แหมเป็นเรื่องที่แบบคุยกันแล้วเนี่ยมันน่าอายหรือไม่ควรจริงๆแล้วควรจะรู้เพื่อป้องกันไว้ก่อนใช่ค่ะก็จริงๆไม่อยากให้อายนะคะอยากให้มาตรวจติดตามนะคะถ้าเกิดว่าบางอย่างที่เป็นความลับทางการแพทย์อะไรเงี้ยค่ะธรรมดาเราก็ไม่ได้เปิดเผยอยู่แล้วค่ะก็สามารถมาปรึกษาคุณหมอสู่ได้ค่ะค่ะแต่คุณหมอก็จะต้องสอบถามใช่ไหมคะเรื่องของการเรียกว่ามีกิจกรรมเพศสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างที่คุณหมอแนะนำนะคะว่าไม่ควรที่จะเหมือนกับตัวเราเนี่ยก็กลายเป็นพาหะไปด้วยถ้าเราติดเชื้อแล้วใช่ไหมโดยไม่รู้ตัวไปค่ะเหมือนเราก็ไปติดคนอื่นต่อได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ้คุณหมอคะมันมีไหมคะเชื้อไวรัสวัคซีนที่ป้องกันเชื้อ HPV เนี่ยที่ไปแอบฉีดกันเองอะไรเงี้ยปกติจะไม่ค่อยคือไม่มีการผลิตอย่างเยอะแยะมากมายไม่ได้มียี่ห้อlocal made หรืออะไรนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นยี่ห้อของเขาเองซึ่งปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยก็มีอยู่2ยี่ห้อการไปแอบฉีดนี่อาจจะไม่ได้พบบ่อยนะคะเพราะว่ายามันก็ค่อนข้างที่จะมีราคาแพงแล้วก็คนเฉพาะกลุ่มที่มาฉีดไม่ได้อาจจะต้องมาตรวจภายในแล้วก็ได้รับคำแนะนำว่าควรจะต้องมีการฉีดวัคซีนป้องกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ค่อยพบปัญหาว่าไปแอบฉีดแล้วเกิดอาการข้างเคียงอะไรสำหรับวัคซีนที่ป้องกันนี้นะคะเวลาที่ฉีดแล้วเนี่ยอาการข้างเคียงที่พบได้ก็อาจจะเป็นอาการเฉพาะที่เช่นตอนฉีดแล้วเจ็บแน่นอนนะคะเหมือนวัคซีนทั่วไปนะคะแล้วก็อาจจะมีไข้ต่ำๆได้นะคะแต่อุบัติการการแพ้รุนแรงยังไม่พบนะคะนะคะก็เหมือนกับฉีดวัคซีนทั่วไปที่อาจจะมีเอฟเฟกต์บ้างนะคะเจ็บปวดบ้างค่อนข้างปลอดภัยค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็ฉีด3เข็มค่ะนะคะฉีดที่ภายในระยะเวลา6เดือนค่ะฉีดบริเวณฉีดที่แขนก็ได้ค่ะฉีดเข้ากล้ามเนื้อค่ะส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณต้นแขนค่ะ
นะคะหรือว่าใครที่ไม่แน่ใจนะเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกไปเนี่ยเรื่องมะเร็งมันไม่มีอาการมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะโดยเฉพาะการตรวจมะเร็งปากมดลูกนะคะเพราะว่าในสมัยก่อนนี่ผู้หญิงอาจจะอายเดี๋ยวนี้น่าจะไม่อายแล้วนะคะเดี๋ยวนี้อาจจะได้รับข้อมูลมากขึ้นว่าต้องควรมีการตรวจประจำปีตรวจทั้งตรวจภายในแล้วก็ตรวจพวกมะเร็งปากมดลูกอะไรต่างๆด้วยค่ะค่ะคุณหมอมีคำแนะนำอื่นๆเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมคะในการที่จะดูแลสุขภาพนะคะโดยเฉพาะในช่วงวัยที่อาจจะเป็นวัยเจริญพันธุ์ขึ้นมาจนถึงวัยที่ผู้หญิงที่หมดประจำเดือนแล้วหรือผู้สูงวัยแล้วก็จริงๆอยากให้มีการต้องสังเกตตัวเองนิดนึงนะคะเนื่องจากตัวโรคเนี่ยมันบางอย่างมีหลายโรคที่เป็นทางนรีเวชแล้วก็เราไม่ค่อยทราบอาจจะเขินอายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้มีการมาตรวจประจำปีกันมากขึ้นเป็นเหมือนใส่ใจสุขภาพมากขึ้นที่เราตรวจร่างกายอย่างอื่นแล้วตรวจภายในรู้สึกเป็นเรื่องเขินอายอันนี้จริงๆถ้าเป็นการรักษาโรคเนี่ยเราต้องมีความกระตือรือร้นที่จะป้องกันเงี้ยค่ะบางทีก็ไม่ต้องเขินมาตรวจก่อนไม่ต้องกลัวเจ็บเพราะว่ามาลองตรวจดูก่อนถ้าเจ็บยังไงเราก็มีการแนะนำได้ถ้าคนไข้บอกเจ็บเราก็จะมีการตรวจอย่างระมัดระวังอยู่แล้วอะค่ะอย่าเพิ่งกลัวไปก่อน อยากให้กังวลเรื่องสุขภาพมากกว่าที่จะกังวลเรื่องทั่วไปค่ะจะเป็นประโยชน์อย่างในวัยอย่างคุณป้าคุณยายสูงวัยแล้วเนี่ยนะคะหรือหมดประจำเดือนไปแล้วอันนี้ยังมีความจำเป็นในการต้องตรวจอยู่ไหมคะจริงๆแล้วในประเทศไทยนะคะก็ยังแนะนำให้ตรวจถึงอายุประมาณ65ปีค่ะโดยที่ตรวจทุกปีหรือทุก 2-3 ปีนะคะขึ้นอยู่กับเทคนิคที่เราตรวจคือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมีหลายเทคนิคความแม่นยำก็ต่างๆกันนะคะราคาก็ยังต่างกันอยู่ในปัจจุบันนะคะทีเนี้ยเมื่อเราตรวจคัดกรองติดตามไปแล้วขึ้นกับเทคนิคที่เราใช้ว่าเราใช้เป็นตัวไหนที่ในการตรวจถ้าตรวจปุ๊บก็มาตรวจตามนัดที่มีข้อบ่งชี้นั้นนะคะแล้วก็ตรวจจนถึงอายุ65ปีก็คิดว่าค่อยเลิกตรวจแสดงว่าจากที่คุณหมอพูดมาเนี่ยก็ควรที่จะตรวจได้จนถึงอายุ65เพื่อความปลอดภัยเพื่อความชัวร์ใช่ไหมคะตามคำแนะนำของประเทศไทยก่อนค่ะทีนี้มีอีกกรณีนึงนะคะที่อาจจะมีความกังวลสำหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นะคะตรวจได้ไหมหรือฉีดวัคซีนแล้วไปตั้งครรภ์ในภายหลังมีคำแนะนำอย่างไรคะค่ะสำหรับเรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงตั้งครรภ์นะคะก็มีแนวทางปฏิบัติมันไม่ได้เป็นข้อห้ามนะคะตรวจได้ในช่วงที่ตั้งครรภ์ใหม่ๆท้องอ่อนๆเพราะว่าเนื่องจากท่าทางการตรวจต้องขึ้นขายอย่างบางทีถ้าเกิดว่าอายุครรภ์เยอะๆแล้วเนี่ยก็จะไม่สะดวกนะคะก็ไม่เป็นที่นิยมกันแต่ว่าจะตรวจในช่วงไตรมาสแรกมากกว่านะคะเมื่อตรวจแล้วพบความผิดปกติก็จะตรวจติดตามต่อเนื่องไปอันนี้พูดถึงเรื่องการตรวจมะเร็งปากมดลูกนะคะส่วนตัวการฉีดHPV วัคซีนนะคะสามารถฉีดได้แต่ถ้าเกิดว่าเราฉีดเข็มแรกไปแล้วภายใน6เดือนเราเกิดทราบว่าตั้งครรภ์ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะให้เราไปแจ้งคุณหมอเขานะคะว่าเราสามารถที่จะไปฉีดต่อเข็มที่2และเข็มที่3หลังคลอดนะคะถ้าตั้งครรภ์แล้วควรจะงดไม่ควรจะฉีดแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีรายงานว่าทำให้เกิดอุบัติการณ์การแท้งบุตรหรือว่าเป็นอันตรายเกิดความพิการต่อทารกแต่อย่างใดค่ะนะคะแต่ว่าเราก็จะเลื่อนเซฟไว้ก่อนใช่ไหมคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณหมอมีคำแนะนำเพิ่มเติมอย่างไรบ้างคะค่ะก็เชื้อไวรัสนี้นะคะก็เป็นเชื้อที่ติดได้ง่ายแล้วก็มีการติดทางเพศสัมพันธ์เป็นหลักนะคะก็วิธีการป้องกันก็คือเป็นมีคู่นอนคนเดียวก็อาจจะช่วยลดอุบัติการได้นะคะแม้ว่าจะแล้วก็เชื้อไวรัสนี้นะคะไม่ได้ติดแล้วไม่ได้ทำให้กลายเป็นมะเร็งทุกคนนะคะสำคัญที่การตรวจติดตามมีการตรวจภายในติดตามการกลายเป็นมะเร็งซึ่งเป็นโรคที่เรากลัวกันทุกคนนะคะใช่ค่ะก็ฝากให้ดูแลสุขภาพนะคะทั้งของตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวด้วยนะคะแต่ถ้าหากว่าใครเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็พบคุณหมอเป็นประจำนะคะมีแนวทางในการรักษาถ้าว่าทราบว่ามีอาการในระดับเบื้องต้นนะคะยังไม่ใช่เป็นในระยะสุดท้ายนะคะหรือว่าถึงแม้แต่ว่าจะเป็นมากแล้วเนี่ยนะคะบางคนก็มีกำลังใจนะคะก็อาจจะรักษาหายได้ค่ะ
สำหรับมะเร็งปากมดลูกในระยะต้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็รักษาแล้วการกลับเป็นซ้ำน้อยค่ะก็คืออาจจะถือว่าหายได้หรือเปล่าก็ถือว่าพบเร็วยิ่งดีเพราะฉะนั้นมาตรวจคัดกรองเนี่ยได้ประโยชน์แน่นอนค่ะนะคะแล้วก็ถ้ามาที่โรงพยาบาลตำรวจนี่ก็ได้พบคุณหมอนะคะก็อยู่แผนกสูตินรีเวชนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะที่มาให้ความรู้กับเรานะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะผู้ชมอยากจะทราบเรื่องราวอะไรก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะก็คงจะต้องขอลาผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพร้อมกับคุณหมอเลยค่ะสวัสดีค่ะ